ดีค่ะอักษราพักสีฟ้าหน้าน้ำค่ะจาก BZ Bisotic Pet ค่ะแล้วน้องบานาน่าพัดเทียวพายค่ะที่ฮอตฮิตในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นงูบอลไพทอนเลยค่ะติดอัตลาดบนมานานมากๆเลยเพราะว่าด้วยนิสัยที่เขาน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่นิ่งหรือไม่เร็วจนเกินไปค่ะจับได้พอดีมือค่ะส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเป็นสีค่ะเขาจะมีเป็นหมื่นๆสีเลยค่ะสามารถนำมามิกหรือผสมกันได้ค่ะอย่างเช่นแบบนี้เลยเป็นต้นใช่ของที่ฟาร์มก็จะเน้นเป็นสายดำซะส่วนใหญ่ค่ะสายดำใช่จะเป็นพวกมาฮอกกานีหรือว่า GHI ประมาณนี้ค่ะคะมีหลายแบบเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มือใหม่มือใหม่ก็จะเน้นสีพาสเทลสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสีพาสเทลก็จะทำเยอะหน่อยคนที่เริ่มสายดำเลยก็คือเขาชอบความเท่เขาไม่ได้ชอบแบบหวานๆหรือน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะเขาเป็นตระกูลงูหลามเนาะเป็นไพทอลตระกูลเดียวกันส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ยิ่งเจออยู่ข้างนอกอีกก็จะคิดว่าเป็นงูมีพิษหรือว่าเป็นงูที่อันตรายใช่ก็ขายดีค่ะขายดีมากเลยฟาร์มทำได้ประมาณ600ตัวตอนนี้ก็เหลือประมาณ100กว่าตัวถ้าเริ่มต้นเลย normal ก็จะเริ่มที่ 1,800 บาทใช่ไปจนของที่ฟาร์มนะคะจะไปจนถึง 120,000 ใช่ 120,000 แต่ว่าถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยภาพรวมของในวงการงูบอลนะคะก็จะมีงูถึง 6-700,000 ก็มีค่ะใช่เป็นงูนำเข้ามาเป็นเรื่องยีนคือยีนในไทยอ่ะมีเยอะก็จริงแต่ว่าเมืองนอกอาจจะมีเยอะกว่าคนที่นำเข้ามาก็คือจะเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าที่อยากผสมงูหรืออยากเพิ่มยีนให้กับฟาร์มของตัวเองก็จะนำเข้ามาค่ะในราคานั้นพินโตพาร์ทเทลพายค่ะก็คือเป็นพายใช่เป็นพายก็คือด่างพายก็คือด่างเขาจะมีสีขาวแล้วก็สีของเขาสลับกันไปค่ะใช่เดี๋ยวให้ดูพายปกตินะคะนี่ตัวนี้เป็นพายปกติอันนี้ปกติใช่ก็ด่างอันนี้คือด่างด่างแล้วด่างขึ้นไปอีกด่างตรงนี้ใช่ด่างเพราะปกติก็จะเป็นสีนี้หมดเลยใช่ค่ะตัวหัวมาแล้วตัวหัวแล้วก็มีด่างตรงนี้ใช่แต่ตัวนี้ด่างตัวนี้ด่างไฮไวท์เรียกไฮไวท์อันนี้โลไวท์อย่างเงี้ยค่ะราคาเขาต่างกันยังไงต่างกันค่ะต่างด้วยยีนด้วยอันนี้ก็คือเป็นพินโตพาร์เทลพายก็คือมีประมาณ3ยีนอันนี้พาร์เทลพายมีแค่2ยีนราคาก็ต้องต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ายีนเขาเยอะขึ้นยีนเยอะมันดีในเรื่องของการผสมบางทีก็จะดีในเรื่องของสีเห็นความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขาล่ะคะความแข็งแรงของเขาคือยีนเยอะยิ่งเยอะขึ้นเขาก็อาจจะยิ่งอ่อนแอลงอันนี้คือคิดกันใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในบางตัวคือมันไม่ได้อ่อนแอมากไม่ได้อ่อนแอจนถึงขั้นกินไม่ได้หรือป่วยง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดเอ็กโซติกใช่ค่ะงูเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีตุ๊กแกที่พุ่งขึ้นมาบ้างเพราะว่าด้วยการโปรโมทหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้ามือใหม่มาเลี้ยงก็คือเลือกที่ชอบเลือกที่ตัวเองชอบดีกว่าจะจบเพราะว่าถ้าเกิดเลือกอันที่ราคาเราไหวแต่ว่าเราไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องพยายามเพื่องอกตัวที่2 อะไรอย่างงี้คือที่ฟาร์มของเราอ่ะมีเด็กประมาณ6ขวบพาพ่อจุงพ่อจุงแม่มาซื้อก็มีเหมือนกันเพราะว่าฉะนั้นเด็กก็เลี้ยงได้ถ้ามีผู้ปกครองสนับสนุนนิสัยใจคอของงูหลักๆคือมันก็ไม่ค่อยดุค่ะไม่ดุเลยด้วยซ้ำแล้วก็เป็นงูที่ค่อนข้างนิ่งอาจจะมีแบบใช่น้องบอลไพทอนนิ่งแล้วก็มีเลื้อยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วจนเราจับไม่ได้แล้วที่สำคัญถ้าเกิดน้องเขาจะ
จกัดก็คือเรามือเราจะมีกลิ่นหนูอะไรประมาณนี้น้องหนิงจกัดใช่คือข้อควรระวังก็คือพยายามให้มือสะอาดตลอดเวลาไม่มีกลิ่นหนูไม่ใช่ไปจับเหยื่อมาแล้วก็มาจับงูแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็คืออันนี้คือปกติของเขาใช่ไหมคะถ้าไม่ปกติก็คือเขาจะชูคอแล้วก็นิ่งมองเราแล้วก็มีใส่หัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคอเอสแบบนี้คือเขาเตรียมพุ่งแล้วค่ะใช่เตรียมที่จะพุ่งลองจากไพทอนน่าจะเป็นงูคอนค่ะงูคอนเป็นแบบนี้เลยต่างของงูคอนกับไพทอนก็คือตัวเล็กราคาถูกมีสีให้เลือกเยอะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าข้อเสียของบอลไพทอนที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็คือเขาเลื้อยเร็วมากๆคอนโทษทีค่ะเขาเลื้อยเร็วมากๆเลื้อยเร็วจนแบบบางทีเราจับงูบ่อยแล้วเรายังจับไม่ทันเลยใช่อันนี้ก็คือเกือบ1ขวบแล้วนะคะยังตัวแค่นี้อยู่เลยนี่1ขวบนี่1ปีใช่ค่ะเกือบขวบแล้วยังตัวเท่านี้อยู่เลยแล้วพอเพิ่งเกิดก็คือเล็กกว่านี้อีกจับยากกำลังมาแรงการโปรโมทดีมากๆอีกชนิดนึงเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาน่ารักค่ะพี่ง่ายๆเลยเขาน่ารักเด็กๆก็ชอบใช่เด็กๆชอบมากคืองูเขาอาจจะมีภาพจำนิดนึงว่าอาจจะมีพิษหรืออันตรายใช่ก็คือตุ๊กแกเนี่ยเลี้ยงง่ายๆเลยแค่มีถ้วยน้ำวางให้เขาแล้วก็มีไฮบ็อกซ์อันนึงเป็นถ้ำอะค่ะเป็นถ้ำให้เขาซ่อนแค่นั้นเองเขาก็สามารถอยู่ได้เรื่องอาหารการกินง่ายมากจิ้งหรีดแช่แมคโครก็ซื้อได้ให้เขากินแค่นั้นเองจิ้งหรีดแช่ใช่ใช่แค่นั้นค่ะกินได้เลยสบายมากไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเหยื่อไม่จำเป็นต้องเลี้ยงหนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขากินคนน่ารักเขาจะสั่นหางดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่างเงี้ยค่ะใช่ราคาของแฟตเทลก็อาจจะสูงกว่าราคา LPG นิดนึงเขาจะมีตุ๊กแกอีกสายพันธุ์นึงเป็นตุ๊กแกเสือดาวคล้ายๆกันราคาจะเริ่มประมาณ 2,500 ค่ะสำหรับเจ้าแฟตเทลตัวนี้เขาไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรผักคือตรงเท้าเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่หนึบเกาะกำแพงไม่ได้เหมือนกิ้งก่ามากกว่าเขาอยู่พื้นที่ดิบชื้นประมาณนี้อันนี้เป็นของไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะจากแอฟริกาค่ะคือช่วงงูออกไข่ค่ะช่วงงูออกไข่คือเขาจะรีบเร่งซื้อกันหนักมากแล้วก็จะมาโลซีซั่นช่วงปลายปีก็คือช่วงนี้แต่ว่าก็ถือว่ายังขายออกได้ดีอยู่ประมาณนี้ค่ะช่วงออกไข่คือช่วงเดือนไหนช่วงออกไข่ช่วงพฤศจิกาเอ้ยไม่ใช่พฤษภาโอเคใช่กลางปีพฤษภาสิงหาประมาณนี้ค่ะจะออกไข่กันเยอะมากใช่เขาจะออกไข่1ครั้งต่อปีปีที่แล้วพีคมากๆใช่ช่วงโควิดคือคนอยู่บ้านเงาๆเนาะอยากหาเพื่อนแล้วก็ไม่ได้อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะว่าการดูแลมันระยะยาวและเยอะด้วยใช่บางทีคนห้ามเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอบเลี้ยงได้แอบเลี้ยงได้ไม่ใช่สัตว์ค่ะโมเดลแอบเลี้ยงได้แล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายไม่มีเสียงไม่รบกวนคนอื่นข้างบ้านก็ไม่รีพอร์ตอย่างเงี้ยWe'll be right back.